Wrap Up8:18 น.ฝนตกหนักมีน้ำหลากทำให้ซากช้างน้ำตกเหวนรกไหลลงมายังจุดเก็บกู้เพิ่มอีก3ซาก8:22 น.ดาวโจนส์ปิดบวก 150.66 จุดนักลงทุนหวังเจรจาการค้าสหรัฐจีนคืบหน้าขณะน้ำมันดิบ WTI ขยับ96เซนต์ทองลงใกล้หลุด 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ8:37 น.เทศบาลนครขอนแก่นเข้มจัดเรือ9ลำตรวจความเรียบร้อยรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินงานลอยกระทงในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ล่าสุด8:41 น.ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจตำรวจกบิลบุรีหลังคนโพสต์แชร์ภาพการปฏิบัติหน้าที่ครึ่งท่อนไม่สุภาพ2ครั้งติดต่อกันINN News Wrap Up